ไปทางนี้พ่อเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยพ่อก็ไม่รู้มันคงจะมารอบยิงพ่อเนี่ยแหละอย่างนี้ว่าปกป้องมาช่วยไหมไปไหนลูกนี่ลิงจะไปช่วยคุณป้องไปไม่ได้มันมีปืนเขาบอกว่าเขามีปืนไงคะแต่คุณป้องไม่มีนะคะคุณพ่อพ่อให้ไปไม่ได้พ่อเสียลูกไปไม่ได้เข้าใจไหมไปไปไปเฮ้ยใครส่งมึงมาตอบใครค่อยๆนะคุณไม่เป็นไรหรอกคุณเจ็บมากไหมอ่ะผมไม่ได้เป็นไรมากหรอกกระสุนมันแค่ถากถากนะคุณพ่อตาครับผมขอโทษนะครับผมตามจับมันไม่ทันฮะเฮ้ยช่างมันเถอะไปโรงพยาบาลดีกว่าเลือดขนาดเนี้ยไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เป็นไรมากครับไม่ได้เป็นอะไรมากก็ต้องไปจะปล่อยไว้แบบนี้ได้ยังไงคุณเออไปหน่อยเถอะนะมานะไปเฮ้ยนี่ไงแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเจ็บแล้วใช่ไหมไม่เถียงแล้วครับมันเริ่มเจ็บแล้วจริงๆครับเดี๋ยวครับคุณพ่อตาจะทำอะไรครับเฮ้ยฉันจะดูว่าแผลมันลึกแค่ไหนเฮ้ยลึกเหมือนกันเนี่ยห่วงแกหรอกกลัวแกจะมาตายต่อหน้าแล้วมันจะรู้สึกผิดแค่นั้นคุณพ่อแขนไปโดนอะไรไปก่อเรื่องกันอีกแล้วใช่ไหมคุณป้องไม่ได้ก่อเรื่องค่ะเมื่อไหร่แกจะเลิกเข้าข้างผัวแกสักทีพันแผลขนาดนี้ปกป้องเขาไม่ได้ผิดอะไรมันมีคนมาลอบยิงพ่อฮะพ่อเข้าใจว่ามันจะตามพ่อตั้งแต่บ้านนี่แหละไปจนกระทั่งถึงวัดแล้วพอมันสบโอกาสที่พ่ออยู่คนเดียวมันก็ออกมานี่ก็ยังดีนะได้ปกป้องเขาช่วยไว้ไม่งั้นพ่อแย่แล้วแล้วจับตัวคนร้ายได้มั้ยคะมันหนีไปได้ค่ะนันท์ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงอ่ะแค่คนร้ายคนเดียวอ่ะพูดมาได้ไงคะว่ามือปืนคนเดียวมันมีปืนคุณปกป้องไม่มีต้องแต่จะหาเรื่องฉันไม่ได้จะหาเรื่องฉันเป็นห่วงคุณพ่อสรุปความว่าปกป้องเขาไม่ได้ผิดไอ้คนผิดคือมือปืนและคนที่จ้างมันมางั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมคิดว่าคนร้ายมันหนีได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เราแจ้งความแล้วตำรวจกำลังตรวจสถานที่เกิดเหตุอยู่ทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยนะโกรธแค่อะไรเนี่ยกันกับจะฆ่ากันให้ตายอ่ะคุณพ่อคะแล้วคุณพ่อพอจะนึกออกไหมว่าใครกันที่คิดทำเรื่องแบบนี้อ่ะมีคนเดียวที่พ่อคิดออกแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเป็นมันไอ้มนูนตอนนี้ตำรวจคงกำลังตามล่าตัวมึงอยู่มึงหนีไปไกลก่อนเลยนะแล้วไม่ต้องเสอะโผล่หัวมาจนกว่ากูจะเรียกเออเดี๋ยวกูโอนเงินส่วนที่เหลือไปให้แค่นี้นะเฮ้ยไอ้ปกป้องเป็นเพราะมึงตัวเดียวนี่กูจะจัดการกับมึงยังไงดีนะคุณคิดว่าเป็นฝีมือคนในบ้านเหรอคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเชื่อผมเถอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
คุณพ่อกำลังจะหมายความว่าไอ้มือปืนเนี้ยมารู้ตารางเวลาของคุณพ่อหมดเลยเหรอคะใช่และไอ้คนคนนี้เนี่ยมันต้องร่วมมือกับไอ้มนูนด้วยผมเห็นด้วยนะครับคุณพ่อตาผมคิดว่าพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของเราภายในบ้านไม่งั้นมันคงไม่ไปดักรอเราที่วัดได้หรอกครับแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันแท้ๆจะทำร้ายให้ถึงชีวิตกันเลยเหรอคะเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณวันนี้เนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยมันแตกออกเป็นเสียงๆนะและไอ้รอยแตกเนี่ยมันกระจัดกระจายจนไม่มีทางที่มันจะกลับมารวมกันเป็นแผ่นเดียวกันได้ดับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องกับยายลิงดับตั้งแต่วันที่เรารู้ว่ายายแนทยักยอกเงินมูลนิธิมันชี้ชัดเลยว่าทุกคนมีความโลภมีความต้องการจนทำให้ลืมนึกไปว่าเรามีสายเลือดเดียวกันคิดว่าเป็นฝีมือของคุณมนูนจริงหรอก็คงต้องจริงแหละค่ะเพราะว่ามีแค่คนเดียวที่คุณพ่อเกลียดแล้วก็เกลียดคุณพ่ออะไรมันจะใจกล้าขนาดนั้นส่งคนมารอบยิงคุณพ่อกลางวันแสกๆคิดแล้วมันก็น่ากลัวนะพี่ตุลพี่ไม่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเลยล่ะผมไม่เห็นพี่จะพูดอะไรเลยนะตั้งแต่ที่คุณพ่อบอกว่ามีคนมาลอบฆ่าพี่ฉันไม่พูดเพราะว่าฉันกำลังดูคนเล่นละครอยู่ต่างหากใครเล่นละครเหรอคะนี่ทุกคนไม่รู้กันจริงๆเหรอฮะก็ไอ้ปกป้องไงทุกคนลืมไปแล้วเหรอว่าคุณพ่อไม่ได้มีศัตรูแค่คุณมนูนนะยังมีไอ้ปกป้องที่เป็นคนที่คุณพ่อเกลียดเข้าไส้ผมคิดไม่ถึงเลยนะครับพี่ที่คุณพูดเนี่ยคุณกำลังจะหมายความว่าไอ้ปกป้องจ้างมือปืนมาฆ่าคุณพ่อเพื่อสร้างสีให้ตัวเองเป็นฮีโร่อย่างนั้นหรอใช่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกคนลองคิดตามผมนะไอ้ปกป้องเป็นคนที่ไปเจอมือปืนคนแรกใช่ไหมแล้วทำไมมันถึงไม่ถูกยิงล่ะฮะกลับถูกแค่กระสุนเฉียวเข้าที่แขนแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นไม่เนียนไม่สมจริงเลยสักนิดพอพี่ตุลพูดก็รู้สึกทันทีเลยค่ะใช่ไหมล่ะพราวและช่วงนี้นะคุณพ่อชื่นชมมันเป็นพิเศษทั้งสายตาเวลาที่มองมันทั้งน้ำเสียงเวลาที่พูดกับมันมันดูซอฟต์ดูอ่อนลงอย่างชัดเจนขืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปนะคุณทั้งคุณละลินและไอ้ปกป้องก็จะขึ้นแท่นลูกสุดที่รักของคุณพ่อทิ้งห่างพวกเราไปอีกไกลเลยมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพราวไม่ยอมนะคะแค่นี้พราวก็เป็นลูกนอกสายตาอยู่แล้วถ้าทิ้งห่างออกไปอีกคุณพ่อคงลืมว่ามีพราวเป็นลูกพี่จะไปบอกคุณพ่อเดี๋ยวนี้ว่าไอ้ปกป้องนะคะที่เป็นคนวางแผนฆ่าคุณพ่อเดี๋ยวคุณเราจะไปบอกคุณพ่อตอนนี้ไม่ได้เราต้องมีหลักฐานและคุณก็จะต้องเป็นคนที่กระชากหน้ากากของไอ้ปกป้องเพื่อที่คุณจะได้กลับขึ้นมายืนบนแท่นลูกสุดที่รักอีกครั้งตั้งแต่เกิดเรื่องราวต่างๆในบ้านนี้ยายลินถูกลอบทำร้ายฉันถูกลอบฆ่ามันทำให้ฉันเนี่ยไว้ใจใครในบ้านนี้ไม่ได้อีกเลยแปลกไหมนะ
ทั้งที่ทุกคนคือครอบครัวของฉันฉันถึงอยากจะขอร้องนายช่วยดูแลยายลินได้ไหมทำไมคุณพ่อตาถึงพูดแบบนั้นครับอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฉันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ไปเขากระดากปากนะแต่ตอนนี้นายคือคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดรับปากได้ไหมว่าจะดูแลลูกสาวฉันอย่างดีที่สุดอย่าทำให้ยายลินเสียใจอย่าทิ้งยายลินเป็นอันขาดได้ไหมผมสัญญาคุณพ่อตาว่าผมจะดูแลคุณลินแล้วก็ไม่มีวันทอดทิ้งเธอนายคือคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดรับปากได้ไหมว่าจะดูแลลูกสาวฉันอย่างดีที่สุดอย่าทำให้ยายลินเสียใจอย่าทิ้งยายลินเป็นอันขาดได้ไหมพ่อตาครับวันนี้ผมจะเป็นคนขับรถให้คุณพ่อตาเองครับไอ้วะลงมันออกไปละไปพร้อมกับไอ้ปกป้องจัดการเก็บพวกมันเลยทั้ง2ตัวแล้วก็ไอ้ทนายนั้นด้วยนะนึกยังไงถึงมาขับรถให้ฉันวันนี้กลัวฉันตายหรือไงก็ทำนองนั้นเลยครับคุณพ่อตาผมอยากให้คุณพ่อตาอยู่ผมเป็นนานๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนคอยรับปีปากกับผม
มีอะไรผมคิดว่ามีคนตามเรามาแล้วผมคิดว่าครั้งนี้มันไม่ยอมพลาดแน่คุณพ่อตาระวังดีๆนะครับมีอะไรช่วยไหมครับได้เอกสารตามที่คุณต้องการแล้วครับทีนี้ก็เหลือแค่ไอ้แก่กับไอ้ปกป้องลินคะหน้าที่ต่อคุณวะลงไม่ได้เลยค่ะไม่รู้หายไปไหนก็เลยจะมาถามคุณลินเนี่ยนะคะเห็นว่าวันนี้คุณปกป้องขับรถให้ลินก็ติดต่อคุณปกป้องไม่ได้เหมือนกันนะคะนัทหลายจังเลยอ่ะอยู่ๆก็หายไปพร้อมกันคุณปกป้องพาคุณพ่อไปไหนดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี